สวัสดีค่ะชื่อเมย์นะคะมาจากบ้านเมลูก้าซามอยค่ะสายพันธุ์ซามอยค่ะก็มาจากชนเผ่าที่เป็นกลุ่มพวกซามอยเนาะคือเลี้ยงมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีก่อนแล้วค่ะสามารถเข้าได้กับทุกคนในบ้านเลยทุกวัยเลยซามอยก็เลยกลายเป็นที่นิยมในเมืองไทยมากขึ้นแล้วค่ะสายพันธุ์ซามอยก็นิสัยคือหนึ่งขี้อ้อนติดคนแล้วก็ชอบอยู่กับคนมากๆคือแนะนำเลยค่ะถ้าสมมติว่าใครที่เหงาเนาะแล้วก็อยากรับสุนัขพันธุ์นี้ไปเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะแนะนำเอาไปเลยถ้าตัวเดียวก็ต้องมีคนอยู่ด้วยแต่ถ้าบ้านไม่ค่อยได้มีคนอยู่แนะนำ2ตัวค่ะก็อย่างเงี้ยค่ะซามอยคือเขาก็จะยิ้มแทบจะตลอดเวลาคือไม่เห็นอาการแบบว่าฟุดฟัดหรือว่าโกรธหรือว่าอะไรเลยง่ายๆก็เฝ้าบ้านไม่ได้ ก็คือรับแขกอย่างเดียวค่ะเหมาะกับว่าใครที่ชอบเล่นหมาอ้อนๆ อะไรอย่างเงี้ยนี่เลยซามอยเลยค่ะสำหรับน้องตัวนี้นะคะชื่อเอแคร์ค่ะแล้วก็ท่านนี้เป็นลูกค้าของบ้านเมลูก้าเราอะค่ะก็พาน้องมาเยี่ยมที่บ้านชื่อคุณพิตตี้ค่ะถ้าอย่างลูกค้าที่สนใจซามอยอะค่ะก็คืออย่างของบ้านเราเนี่ยสุนัขทุกตัวที่เราเอาเข้ามาทำพ่อแม่พันธุ์นะคะจะมีใบสายเลือดก็คือใบเพดิกรีจากเมืองนอกเนี่ยครบทุกเจเนอเรชันเลยก็คือลูกค้าจะสามารถทราบได้เลยว่าเขาเป็นลูกของตัวไหนมีแชมป์กี่ประเทศบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ใบเพชรครบทุกตัวค่ะน้องเอแคร์ค่ะอันนี้จะเป็นเจนแรกเลยแรกเลยที่เราแบบเลี้ยงเราก็บรีดออกมาอันนี้จะเป็นเกิดในไทยนะคะอันนี้คือตัวเมียนะคะก็คือฟอร์มเนี่ยอย่างที่เห็นคือก็ไม่ได้หนีเลยค่ะหลักๆก็คืออยู่ที่การเลี้ยงดูอาหารแล้วก็ในเรื่องของอุณหภูมิด้วยคือถ้าเราเลี้ยงแอร์ค่ะขนก็จะดีกว่าเลี้ยงพัดลมลักษณะของเขาเนี่ยดูง่ายๆเลยคือเขาเป็นหมาขนาดกลางจะแตกต่างกับสปิตคืออย่างบางคนเนี่ยจะแยกไม่ค่อยออกว่าระหว่างซามอยกับสปิตจะเป็นยังไงบ้างก็คืออย่างซามอยเนี่ยคือเขาจะมีลักษณะหูคือปลายหูมนค่ะจะไม่แหลมแล้วก็ดวงตาเนี่ยจะเป็นทรงอัลมอนด์จะไม่ใช่เป็นทรงกลมเหมือนสปิตค่ะดวงตาก็จะมีสีดำสีน้ำตาลส่วนใหญ่ที่จะเห็นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีน้ำตาลค่ะขนาดตัวความสูงหรือน้ำหนักมาตรฐานของสายพันธุ์นี้จะอยู่ที่ 16-30 กิโลค่ะเรื่องขนของซามอยนะคะด้วยเขาเป็นขน2ชั้นใช่ไหมคะการผัดขนนะคะในเพศเมียเนี่ยจะผัดประมาณปีละ2ครั้งส่วนเพศผู้เนี่ยจะผัดปีละครั้งค่ะสายพันธุ์นี้เพศผู้กับเพศเมียความแตกต่างก็คือ1โครงสร้างเลยตัวผู้จะมีขนาดใหญ่โครงสร้างที่หนาขนแน่นมากกว่าตัวเมียค่ะค่ะสีขนของซามอยใช่ไหมคะหลายๆคนคือบางทีเนี่ยไปเจอซามอยที่มันจะมีสีครีมหรือบิสกิตแล้วก็จะเข้าใจว่าซามอยมันจะต้องขาวล้วนอย่างเดียวจริงๆแล้วไม่ผิดนะคะดั้งเดิมของซามอยเลยอะค่ะเขาเป็นสีครีมก็มีเหมือนกันครีมเยอะกว่าขาวก็มีอันนี้ไม่ผิดเลยค่ะการประกวดจริงๆแล้วมาตรฐานมันก็จะเป็นของ FCI อะค่ะเป็นคนกำหนดก็คือเขาจะมีกำหนดมาตรฐานอยู่แล้วว่าสายพันธุ์เนี้ยควรจะเป็นแบบไหนเพียงแต่ว่าลักษณะของบีดเดอร์มากกว่าที่ว่าแต่ละประเทศหรือแต่ละทวีปอะค่ะบางทีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์เนี้ยอาจจะไม่เหมือนกันเช่นถ้าไปโซนทางรัสเซียที่ประกวดกันนะคะโครงสร้างเขาอาจจะไม่ได้หนาเท่าทางยุโรปในเรื่องของเท้าหรือว่ากระบอกปากแต่ถ้าไปทางยุโรปบางบรีดเดอร์เขาก็จะบรีดออกมาให้เท้าใหญ่ขึ้นกระบอกปากคือหนาขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นไทยนิยมแต่ว่ามันก็ยังคุมกันอยู่ในมาตรฐานของมาตรฐานที่ FCI กำหนดอยู่อะค่ะเกณฑ์การรับลูกหมาเนาะคืออย่างของที่บ้านเราอะค่ะจะส่งมอบลูกหมาก็คืออายุต้องหลัง2เดือนขึ้นไปค่ะอย่าง2ตัวเนี้ยยังไม่ครบ2เดือนก็คือยังไม่ได้ส่งมอบค่ะสุขภาพโดยรวมของลูกสุนัขพันธุ์นี้ไม่น่ามีอะไรที่เป็นห่วงมากค่ะคือโรคประจำสายพันธุ์เนี่ยคือน้อยมากเราอยากได้ลูกซามอยแท้ใช่ไหมคะถ้าอย่างของเราเนี่ยลูกค้าก็จะมั่นใจได้เลยเพราะว่าของเราเนี่ยเรามีออกใบเพดิกรีให้ทุกตัวค่ะแล้วก็จะเป็นใบเพชรเต็มเจเนเรชันด้วยก็คือสามารถดูย้อนบรรพบุรุษได้3เจน4เจนดูได้หมดเลยค่ะใครที่สนใจสายพันธุ์ซามอยใช่ไหมคะอยากได้เด็กๆบ้านเราก็เข้าไปดูที่ Facebook แฟนเพจได้ค่ะเมลูก้าซามอยเลยค่ะแล้วก็ก่อนซื้อศึกษาก่อนแต่ว่าถามว่าถ้าตัดสินใจได้แล้วอยากได้สุนัขที่เป็นเพื่อนเล่นอ้อนแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆนะคะโดยที่ไม่มีปัญหาแนะนำซามอยเลยเพราะว่าเขาจะอยู่ติดคนมากๆอ้อนชอบให้กอดให้หอมอะค่ะก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของอุบัติเหตุอันตรายกับเด็กเล็กหรือคนแก่ด้วยค่ะ